่ะกระทงที่ท่านเห็นนะคะทำจากใบโพค่ะตกแต่งสีสันสวยงามแปลกตาทำก็ง่ายนะคะเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีอย่ามัวรอรีค่ะเราทำดูสิคะว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเตรียมใบโพนะคะใบที่มีเท่าขนาดเท่าๆกันนะคะ30ใบค่ะมีใบที่ค่อนข้างสีเขียวอ่อนนะคะอยู่ส่วนปลายของยอดและสีเขียวเข้มเตรียมไว้นะคะและไม้ประดับต้นพุทธด่างค่ะเตรียมไว้นะคะ30ใบเลือกใบเท่าๆกันดอกกระดุมทองเลื้อยค่ะดอกบานไม่รู้โรยก็30ดอกค่ะเราใช้สีชมพูอมม่วงหรือนะคะและลวดเราใช้ลวดในการติดดึ๊ดนะคะลวดเบอร์20อ่อนนะคะมีความอ่อนตัวเราตัด2นิ้วแล้วก็เรามาโค้งอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตะปูเข็มตะปูเข็มเป็นอันตรายอย่าลืมนะคะที่ตัดลวดกันไกลเทียนค่ะทูบอย่าลืมใบเตยสวยๆหรือใบตองนะคะไปดูขั้นตอนการทำกระทงเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องหุ้มด้านข้างของต้นกล้วยด้วยใบเตยนะคะสะดวกมากวิธีการยึดนะคะยึดปลายแล้วก็เลือกขนาดใบที่เท่ากับต้นกล้วยพอดีพับนิดนึงนะคะพับนิดนึงแล้วก็ยึดด้วยลวดตัวยูจะสาธิตการทำกรีดอีกครั้งนึงนะคะเพื่อความสะดวกสบายสังเกตนะคะเพื่อยึดให้ง่ายขึ้นเราใช้ที่ยึดกระดาษยึดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อกันหลุดแล้วก็เราค่อยพับแบบนี้ทีละข้างนะคะจะทำให้การทำกรีดง่ายขึ้นแล้วตัดตรงนี้ออกนะคะต่อไปเป็นการติดกรีบชั้นแรกนะคะโดนนำกรีบมาวางค่ะยึดด้วยลวดตัวยูกดไปเลยค่ะแล้วค่อยๆวางนะคะให้กรีบต่อกันพอดีให้รอยแยกอยู่ตรงขอบนะคะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะตอนนี้นะคะครูน้ำฟ้าจะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้กรีบกระทงชั้น2เนี่ยเด้งขึ้นมาสวยงามนะคะเราเพิ่มดอกบานรุ่ยโรยสีอะไรก็ได้นะคะดอกใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ตัดก้านให้พอดีนะคะยึดแทรกตรงนี้ยึดแทรกระหว่างกลีบชั้นแรกนะคะเราต้องดูดีๆกลีบชั้นแรกนะคะใส่ลงไปให้12จุดเลยนะคะแล้วกะดูดีๆว่าดอกบานไม่รู้โดยที่เราใช้หนุนกลีบเนี่ยให้มันอยู่ในจังหวะที่เท่ากันนะคะเราจะเข้ากลีบกระทงชั้นที่2นะคะสังเกตนะคะดอกบานไม่รู้โดยที่ครูน้ำฟ้าใส่แทรกลงไปเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการให้กลีบมันเด้งขึ้นนะคะเทคนิคการทำกลีบชั้นที่2จะต้องเล็กลงนะคะฐานจะต้องเล็กกว่าชั้นแรกมาดูกันนะคะเมื่อเราวางกลีบลงไปดอกบานด้วยดอกนี้นะคะจะช่วยให้กลีบชั้นที่2เราเด้งขึ้นเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสวยสวยไหมคะจะทำให้กลีบสวยขึ้นแล้วก็ยึดไปเลยค่ะตอนนี้เราแต่งข้างในกระทงนะคะใช้ดอกบานไม่รู้โรยนี่แหละค่ะดอกขนาดเท่ากันนะคะตัดลวดนะคะแทงเข้าไปและเวลาแทงนะคะจะต้องบีบดอกบานไม่รู้โรยนิดนึง
เราไม่ต้องใช้ตะปูเข็มนะคะเสร็จแล้วเราจะแต่งด้วยดอกกระดุมทองตัดก้านให้เหลือครึ่งเซนนะคะเราจะต้องมีใช้อะไรก็ได้นะคะแทงนำไปก่อนแล้วก็วางค่อยๆวางนะคะตัดนิดนึงตัดให้เหลือประมาณเซนหนึ่งกะตำแหน่งนะคะแทงไม่ต้องชิดกันมากเพราะว่าต้นกล้วยจะแข็งนิดนึงเราใช้ลวดไม่ได้นะคะค่อยๆวางอย่างนี้นะคะให้เต็มเลยค่ะดูการแต่งตรงกลางนะคะแล้วอีกดอกหนึ่งใช้ไม้หรือพุกันนะครับด้ามของพุกันแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็วางลงไปเสร็จแล้วนะคะสวยมากใช่ไหมคะต่อไปแล้วก็อย่าลืมค่ะปักธูปในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ3ดอกหลังจากนั้นเราก็ปักเทียนเหมือนเดิมค่ะใช้เทคนิคเหมือนเดิมหรือเราจะใช้เทียนแบบอื่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราได้กระทงสวยๆใบโพลนะคะใบโพลและดอกกระดุมทองเลื้อยที่อยู่ตามพื้นดินทั่วไปนะคะก็นำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ได้สวยไหมคะลองไปทำกันดูนะคะและติดตามข้าว่าจะมีกระทงแบบอื่นๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ